เช้าวันนี้ตื่นนอนมา6โมงนะครับผมเองหลับด้วยอากาศหนาวอากาศหนาวมากก็นอนหลับปรากฏว่าตื่นขึ้นมาเห็นเนี่ยสาวน้อยผู้ชดสาวน้อยยืนอยู่ในรางอาหารตรงนี้นะครับนอนอยู่ในรางอาหารตรงนี้เป็นตัวเมียลูกแม่มุกครับลูกแม่มุกแม่มุกคลอดลูกตัวเมียเอ้าทำไมก็จะกระตุ้นให้ลูกกินนมปรากฏว่ารกก็หลุดแล้วครับรกกองอยู่ข้างหลังนะรกกองอยู่ข้างหลังก็แสดงว่าคลอดตั้งแต่ตีหนึ่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องไปย้อนดูกล้องน่าจะมีตีสองนะสองสามตีห้าหกโอ้คงจะเป็นตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนช่วงกำลังหลับพอดีฮะแต่ก็ได้ยินเสียงควายร้องอยู่ช่วงประมาณผมตื่นมาตีหนึ่งครึ่งครับน่าจะคลอดตั้งแต่เที่ยงคืนอากาศหนาวเราไม่รู้กันเลยครับไม่มีใครตื่นไม่มีใครรู้สึกตัวเลยปรากฏว่าแม่มกให้กำเนิดลูกสาวนะครับลูกสาวนั่นครับน้องๆต้อนรับกันใหญ่สลับปรากฏว่าแม่มุกนี่สลับนะครับสลับลูกชายตัวพี่เพชรเนาะพี่เพชรแล้วก็มาเป็นลูกสาวตัวนี้ตั้งชื่อกันหน่อยวันนี้มีกิจกรรมตั้งชื่ออีกแล้วนะพิเศษพิเศษเอาจะไปกินนมพี่ได้ยังไงนะโอ้ตื่นเต้นเหลือเกินเช้านี้ยานเอาขี้ทาสะดือสิลูกยังสดอยู่เลยสะดือยังใสปิ้งอยู่เลยวันนี้แม่มุกไม่ได้ออกไปตัวนึงแล้วไม่ได้ออกไปกินหญ้าจูงใครดีอ่ะยายจูงยายเดี๋ยวนะแข้งขายาวและสไตล์ลูกพ่อค้าหัวโหนกนูหัวโหนกหัวใหญ่ครับดังคมกริบเลยลูกสาวแม่มุกนี่เอาละทีนี้นั่นแหละได้ได้เจ๊ขี้แม่ทาสะดือหลายคนถามมีคนถามมาด้วยนะครับว่าใช้ขี้แม่ทาสะดือเพื่ออะไรนะครับตอบนะครับตอบได้เลยว่าป้องกันไม่ให้แม่เขาเลียครับไม่ให้แม่เลียสะดือสะดือจะได้ไม่อักเสบแล้วก็เนี่ยสายสะดือยาวๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตัดออกนะครับเอาขี้แม่ทาสะดือแล้วสะดือจะไม่เป็นไส้เลื่อนนะครับพอแม่เลียสะดือมากๆรูสะดือจะไม่ปิดนะครับจะเป็นไส้เลื่อนทาให้ทั่วทาให้เยอะๆเหมือนบัวเอกเลยชันแล้วเดี๋ยวย้ายคอกเดี๋ยวย้ายคอกนะอาจารย์ย้ายมาอนุบาลก่อนโอ้แม่มุกนี่ไม่บอกไม่มีอาการเลยพี่น้องครับไม่มีอาการเลยว่าจะคลอดลูกแต่ก็กำหนดเขาก็เดือนนี้นะเอาอวัยวะเพศไม่บวมนมไม่ลงคลอดมาเฉยเลยย้ายคอกนี่ย้ายมาคอกนี้โอ้ยนมคัดเต็มที่เลยพี่น้องครับนมคัดนี่พี่กำไรดีใจได้น้องสาวนะมันมีน้องปิ่นแล้วก็น้องกำไรแล้วก็เจ้าเพชรครับเจ้าเพชรแล้วก็มาเป็นน้องสาวตัวนี้นี่สุดยอดเลยครับพี่น้องเช้าขึ้นมาน้องเช้าขึ้นมานี่ส่งท้ายปีเก่ากันแบบนี้เลยเมื่อวานยังจะว่าจะเอาแม่มุกเข้าห้องแทนแม่บัวทองอยู่นะคิดว่าวันสองวันนี้จะเอาแม่มุกเข้าปรากฏว่าก็คลอดง่ายคลอดได้เนาะแม่มุกคลอดออกมาก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยตัวสูงใหญ่นี่กำไรมีคู่แข่งแล้วกำไรจ๊ะกำไรมีคู่แข่งเลยเห็นไหมนะแข้งขาเขายาวบืดบาดเลยกำไรก็ลูกพ่อขาวนะลูกสาวตัวใหม่นี่ก็ลูกพ่อขาว
เดี๋ยวพี่น้องตั้งชื่อกันเลยครับนึกชื่อกันเย็นนี้ครับไลฟ์สดเย็นนี้โอเคครับ